สวัสดีค่ะพี่เมย์เมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส MF168 เสื้อนิตติ้งคอวีถักจากคอแยก4มุม EP นี้นะคะจะเป็น EP ที่9ข้อมูลใน EP 9นะคะเราจะมาย้ายห่วงที่เราพักไว้ของแขนเสื้อนะคะที่เราพักไว้ในไหมต่างสีใส่กลับเข้าไปในไมนิตแล้วก็เคเบิลนะคะแล้วเราก็จะถักลายลายที่เราจะถักห่วงที่เรามีการเว้นไว้ตรงนี้นะคะที่เรามีการเพิ่มห่วงตรงใต้ท้องแขนของตัวเสื้อเราจะเพิ่มตรงนี้6ห่วงแล้วเราก็จะย้ายไอ้ส่วนที่มันเป็นตัวลักเล่นลาย2ข้างไปอยู่กับตัวเสื้อทีนี้เวลาเราจะเอาวนกลับมาเก็บเป็นแขนเสื้อจุดตัวนี้มันจะต้องเพิ่มนะคะทีนี้เวลาเพิ่ม6ห่วงมันจะอยู่ตัวนี้จุดที่เพิ่มจะอยู่ตัวนี้จุดที่เราจบแถวก่อนที่เราจะพักแขนก็คือจุดที่เรารวบ3นะคะนี่นะคะรวบ3เราจะต้องดูว่าเราจะต้องใช้จำนวนห่วงตั้งแต่จุดที่เรารวบตัวเนี้ยมาถึงจุดที่รวบตัวเนี้ยจำนวนทั้งหมดกี่ห่วงในลายเพิ่มให้ได้เท่าขนาดในลายแล้วเราจะถักออกมาเป็นลายนี้ได้หลังจากนั้นก็ถักสูงขึ้นมาความสูงตามชอบนะพี่เมย์จะถักตัวนี้เท่ากับว่าเป็นครึ่งนึงถ้าวัดดูมันก็คือ1ลายเต็มนะคะเดี๋ยวจะให้ดูผังมันจะใช้ผังเดียวกับตอนที่เราถักแขนเสื้อเปลี่ยนการถักจากการถักพลิกกลับไปมาเป็นการถักวนวงกลมผังลายเดียวกันเลยค่ะแล้วก็ตอนที่เก็บนะคะเราก็จะเก็บริมโดยการที่ถักเป็นลูกฟูกตัวนี้จะเป็นลูกฟูก 1x1 นะคะแล้วก็ใช้เทอร์บูล่าไบออฟดูวิธีถักในคลิปได้เลยค่ะตอนที่เราจบลายแล้วก็พักนะคะเราจะจบที่แถวนี้เนี่ยนะคะแถวที่มันเป็นรวบ3ให้ดูผังลายนะถ้าดูผังลายมันจะเป็นแถวที่21ผังลายด้านข้างนี้นะคะเราจบโดยการที่เรารวบ3ตัวนี้รวบ3ตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเพิ่มตรงใต้รักแร้ตอนนี้เรามีตัวที่รวบ3กับรวบ3ตัวนี้แล้วเราก็นับจำนวนห่วงค่ะว่าเราจะต้องเพิ่มเข้าไปเท่าไหร่ระหว่าง2ตัวนี้นะคะเราก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13เราจะต้องเพิ่มห่วงขึ้นมาทั้งหมด13ห่วงเพื่อให้ลายมันลงตัวแล้วจุดที่เราจะเริ่มต้นถักเราจะเริ่มต้นถักตรงข้างหน้ามาร์กเกอร์ตัวนี้ค่ะนี่นะคะผังลายคุณตามไปที่เว็บไซต์นะลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะหรือคุณจะแคปเจอร์หน้าจอตัวนี้ไปใช้ก็ได้แล้วพี่เมย์จะพาคุณถักตั้งแต่แถวที่22นะคะขึ้นไปจนถึงแถวที่42มันจะเป็นลายชุดนี้แคปเจอร์หน้าจอไปใช้ก็ได้นะคะหรือจะตามไปที่เว็บไซต์ก็ได้ค่ะตอนที่ถักยึดตามผังนี้จะขึ้นให้ดูแล้วที่เหลือคุณถักตามผังลายนะคะเพราะว่าวิธีถักเหมือนเดิมค่ะอย่างแรกที่เราจะต้องทำนะเราจะตัดไหมตอนตัดไหมเหลือปมให้มันไปอยู่ฝั่งทางด้านขวานะคะแล้วเราก็ใช้ไมนิตค่อยๆเก็บพอเราเก็บขึ้นมาตัวนี้จะเป็นจุดที่เรารวบ3เห็นไหมคะนี่นะเราจะใส่มาร์กเกอร์ตรงนี้เพื่อให้จุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นหลังจากนั้นนะพอมาถึงจุดที่เป็นก่อนมาร์กเกอร์ไอ้ก่อนลายเพอร์นะคะไม่ใช่ก่อนมาร์กเกอร์ก่อนลายเพอร์พี่เมย์จะลูปเพราะว่าเราถักวงกลมวงเล็กเทคนิคการถักเราจะใช้เมจิกลูปในการถักแล้วเราก็เก็บห่วงขึ้นมาเรื่อยๆเก็บห่วงขึ้นมาเรื่อยๆจนมาถึงจุดเดิมค่ะก่อนลายเพอร์ตัวนี้ลูปอีกครั้งนึงแล้วมันก็จะวนกลับมาทีนี้มาดูตรงใต้แขนพอเราเก็บถึงห่วงสุดท้ายตรงที่เป็นรวบ3นี้แล้วนะเอามือจับตัวนี้แล้วดึงเส้นดำออกตอนนี้ไหมดำออกไปแล้วนะคะตอนเก็บก็เก็บธรรมดานะคะเก็บตามไหมดำขึ้นมาเราจะต้องเพิ่มจำนวนห่วงตัวนี้ค่ะตอนที่เราเพิ่มตรงนี้มันจะมีแค่6แล้วมันจะมีตัวที่เป็นตัวลักเล่นลาย2ข้าง7 8 9 10 11 12 13นะคะเก็บขึ้นมาให้ได้13ห่วงเวลาเก็บจุดแรกนะคะเป็นจุดมุมตัวนี้มุมตัวที่เป็นตัวลักเล่นลายนับนะคะทั้งหมด13นะอย่าเกินนะคะ1ค่ะพอเก็บขึ้นมานะพี่เมย์จะซ่อนไหมตัวนี้เลยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยานวิธีที่ทำให้เราถักได้ง่ายก็คือเก็บเศษไปเลยพอเรางัดมันขึ้นมาเราแทงไปข้างหลัง
เพื่อให้มันมีตัวยึดเพราะมันอย่างนั้นเวลาเราต่อไหมเข้าไปมันก็เป็นแค่ตัวพาดธรรมดาค่ะมันมีตัวให้ยึดแล้วเราก็ล็อกมันล็อกก็ดึงให้แน่นนะคะไม่งั้นมันจะหลุดตัดได้เลยอันนี้เป็นห่วงที่เราเพิ่มเข้าไปห่วงที่หนึ่งต่อไปห่วงที่สองเพิ่มให้ได้13นะคะห่วงที่3ตามลายค่ะห่วงที่4ห่วงที่56เจ็ดแปดอย่าให้ไหมแตกนะคะมาที่เก้าดันก่อนค่ะดันให้มันขยายก่อนถ้ามันขึ้นยากนะอันนี้ของที่เก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าต่อไปห่วงที่สิบห่วงที่สิบเอ็ดเราจะเก็บขึ้นมา13นะคะ12 13จะอยู่ตรงที่เป็นลักเล่นลายพอดีเนี่ยค่ะเป็นการเก็บใต้ห่วงใต้รักแร้เพื่อให้มันลงตัวพอดีนะคะแล้วจุดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นย้ายมาร์กเกอร์ขึ้นมาแล้วเราก็ถักลายที่จะเราจะถักจะเป็นแถวที่22ตรงไหนเป็นนิดถักนิดตรงไหนเป็นเพอถักเพอเราก็ถักต่อลายนิดนะคะลายเพอไปเป็นลายนิดเดี๋ยวจะลูปให้ดูนะคะเราจะใช้เทคนิคการถักคือเมจิกลูปนี่นะคะไหมมันจะหมดจากไม้ซ้ายเวลาเราลูปเราก็จับชิ้นงานดึงทางนี้อย่าดึงผิดนะคะดึงเอาตัวไม้นิดเข้าพอไม้นิดมันมาถึงจุดนี้เสร็จแล้วเราดันนะคะเพราะถ้าเราดึงต่ออันนี้จะหลุดมันหลุดได้ง่ายนะดันมันเข้าไปเวลาซ่อมมันจะซ่อมยากนะคะเพราะมันไม่ค่อยติดเหมือนกับตอนที่โรงงานเขาทำมามันจะแน่นหนากว่าแล้วเราก็หมุนพอเราหมุนเสร็จแล้วนะคะปัดไหมขึ้นเอานิ้วกดดึงอันบนนะคะพอดึงอันบนเสร็จแล้วพาดแล้วเราก็ดูลายลายมันเป็นลายเพอเราก็ถักเพอลายมันเป็นลายนิดเราก็ถักนิดแถวที่ถักตรงนี้จะเป็นแถวที่22ค่ะอันนี้ลายเพอเราก็ถักด้วยลายนี้นะคะสูงขึ้นมาตามชอบลายพี่เมย์ไม่ได้ถักให้ดูนะคะเพราะว่ามันถักเหมือนเดิมเพียงแค่ว่ามันต้องลงช่วงจังหวะลายมันให้ดีเท่านั้นเองถ้าเราถักแล้วลงช่วงจังหวะลายมันก็ไปของมันได้เลยแถวที่ถักนะคะให้ดูผังเนาะมันจะเป็นแถวที่22จุดที่เราเริ่มจุดที่เราเริ่มก็คือตรงที่เป็นจุดรวบเห็นไหมคะลายนิดลายเพอที่เหลือถักนิดทั้งหมดแล้วตรงไหนที่เป็นเพอถักเพอตรงไหนเป็นนิดถักนิดเป็นเพอถักเพอแล้วมันก็จะย้อนวนวงกลมมาแล้วก็มาจบด้วยลายเพอแถวต่อไปถ้าเราขึ้นมาร์กเกอร์เราจะอยู่ตรงลายเพอตรงนี้นะคะเพอเสร็จแล้วเป็นมาร์กเกอร์เพราะฉะนั้นแถวต่อไปตัวนี้เวลาเริ่มมันก็จะเริ่มด้วยลายนิดแล้วมันก็จะถักตามผังลายมาวนกลับมาแล้วมาจบด้วยลายเพอขึ้นแถวต่อไปมาร์กเกอร์อยู่ตัวนี้เราก็เริ่มด้วยลายนิดเพอถักวนมาขึ้นมาแบบนี้ดูทีละแถวถักสูงขึ้นไปจนถึงแถวที่42หรือความยาวตามต้องการค่ะ
เดี๋ยวมาดูวิธีเก็บริมนะคะตรงใต้รักแร้นะคะที่เราเพิ่มก็จะถักปกติตามลายมันนะเพอนิดอันนี้เป็นห่วงที่เราเพิ่มขึ้นมานะคะเราก็ถักเพอแล้วมันก็ถักลายนิดไปตามลายนับจำนวนนะคะตรงเนี้ยละตรงแถวเนี้ยจะต้องให้มันลงตัวนะ11ตัวค่ะนับเต่าจากลายเพอร์3 4 5 6 7 8 9 10 11มันจะมาจบด้วยลายเพอร์ก่อนที่จะเป็นมาร์เกอร์ขึ้นแถวต่อไปนะคะจะเป็นแถวที่เราจะเริ่มถักลายพอลายเพอร์เสร็จแล้วนะคะเราก็ดูว่าต่อจากลายเพอร์เป็นลายอะไรมันก็เป็นยันโอเวอร์นะคะยันโอเวอร์นิดยันโอเวอร์ถ้าเป็นยันโอเวอร์เพอร์เราต้องหมุนวิธีถักจะเหมือนกับตอนที่เราถักแขนเสื้อถ้าเราถักแขนเสื้อได้นะคะลายแขนเสื้อช่วงนี้ก็ไม่ยากค่ะเพราะเราผ่านช่วงยากมาแล้วนะเวลาดูลายก็ดูลายด้านเดียวนะคะอ่านลายจากขวามาซ้ายถักตามผังลายได้เลยตรงนี้ถ้าตรงนี้ลงตัวนะคะมันก็จะถักตามลายได้ปกติหลังจากที่ถักแขนเสื้อได้ความสูงตามต้องการแล้วนะคะพี่เมย์ถักสูงขึ้นมาจนตรงนี้มันถ้าดูจากลายนะห่วงตรงกลางเป็น3ห่วงค่ะแล้วเราก็จะเปลี่ยนไม้นิดไม้นิดของพี่เมย์เป็นแบบเปลี่ยนหัวได้นะคะเราก็จะเปลี่ยนเอาหัวที่เป็น4มิลออกแล้วก็จะใช้3มิลในการถักเก็บขอบถ้าเราต้องการให้ขอบมันไม่ลังเข้านะคะให้ขอบเป็นธรรมดาธรรมดาเหมือนชายเสื้อคุณก็ใช้4มิลแต่พี่เมย์ต้องการให้ขอบแขนมันเข้านิดนึงก็เปลี่ยนเป็น3มิลแล้วเราก็จะถักด้วยลายลูกฟูกเล็กมาร์กเกอร์อยู่ตรงนี้นะลายเราจะเริ่มโดยการถักนิดนะคะนิดจะถักนิดด้านหลังนิดแบ็กลายเพอร์จะถักเพอร์ฟอนต์นิดแบ็กเพอร์ฟอนต์ใช้เทคนิคเมจิกลูปเหมือนเดิมค่ะลายนิดเพอร์ถักปกติแล้วเราก็จะลูปความสูงของขอบตามชอบนะถ้าเราเริ่มด้วยนิดลายมันต้องจบด้วยเพอร์ถ้า2ห่วงสุดท้ายมันไม่ลงตัวเราก็รวบนะคะรวบให้มันลงตัวอันนี้ใช้เมจิกลูปนะแล้วใช้เมจิกลูปมันจะลูป2ข้างอันนี้ข้างที่1นี่ข้างที่2แล้วเราก็พาดพอพาดเสร็จแล้วนี่โป้งกดแล้วเราก็มาดูอันนี้ลายนิดนี่ลายเพอร์ต่อไปเป็นลายนิดแบ็คเพอร์ฟอนต์นิดแบ็คเพอร์ฟอนต์ถักด้วยลายนิดแบ็คเพอร์ฟอนต์นะคะสูงขึ้นมาพี่เมย์ถักสูงขึ้นมาทั้งหมด6แถวแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีไบออฟค่ะเทอร์บูร่าไบออฟหลังจากที่เราถักขอบนะคะได้ความสูงตามต้องการนะพี่เมย์จะถักสูงขึ้นมาทั้งหมด6แถวเวลานับแบบนี้นะ1 2 3 4 5 6แล้วเราก็จะตัดไหมโดยที่ใช้ไหมตัวนี้นะคะพันรอบตัวเนี้ย2รอบครึ่งใช้เข็มเย็ดไหมพรมหรือเข็มปักคอสติสก็ได้นะคะในการเก็บริมเริ่มนะตอนนี้ไหมมันจะอยู่ที่เพอนะคะเราจะย้ายไหมมาอยู่ตรงนิดแล้วก็ลงไปตรงเพอเพื่อลดช่องว่างค่ะถักลงไปแบบนี้แล้วดึงให้ตรงนี้มันกระชับไม้นี้จะใช้ด้านเดียวคือด้านซ้ายด้านขวาไม่ได้ใช้เราจะเริ่มปลดเวลาเราปลดนะคะห่วงนิดจะคู่กับห่วงนิดห่วงเพอจะคู่กับห่วงเพอปลดห่วงนิดค่ะซ้ายไปขวาแทงขึ้นเอานิ้วกดห่วงไว้ไม่ให้ห่วงหลุดแรงมือตรงนี้พอดีไม่ตึงไม่หย่อนลายเพอมันจะอ้อมไปข้างหลังแล้วก็เบี่ยงลงอ
รายนิดนะคะนิดคู่กับนิดลายเพอร์คู่กับลายเพอร์เบี่ยงลงแล้วถ้ามันหมดเราไม่ต้องลูปนะคะเราใช้วิธีดึงห่วงแบบนี้ถอยไม่นิดค่อยๆปลดทีละคู่ถ้าปลดลายเพอร์ไหมมันจะไปอยู่ด้านหลังต่อจากลายเพอร์จะเป็นลายนิดนิดคู่นิดเพอร์คู่กับเพอร์ปลดทีละสองนะคะนิดคู่นิดลายเพอร์คู่กับลายเพอร์ให้ระวังตรงนี้นะตัวนี้ตัวไหมเนี่ยแรงมือเอาลงไปพอดีพอดีเพราะถ้ามันตึงเกินไปแขนเสื้อคุณจะลังถ้ามันหย่อนเกินไปริมคงจะไม่สวยเอาแรงมือพอดีพอดีเพอร์คู่กับเพอร์นิดคู่กับนิดค่อยๆปลดอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะลายที่ได้จะเป็นแบบนี้เทอร์บูล่าบายออฟนะคะเราจะปลดมาเรื่อยๆนะคะจนจำนวนห่วงเนี่ยมันหมดแล้วเราก็จะไปเชื่อมกับห่วงที่เราเริ่มต้นปลดจนเหลือ2ห่วงแบบนี้ต่อไปลายนิดนี่นะคะมันจะมาเชื่อมกับลายนิดห่วงแรกนี่นะห่วงแรกลายเพอร์ถอดได้เลยนะแล้วลายเพอร์มันก็จะเชื่อมกับลายเพอร์ด้านหลังลายมันจะเชื่อมต่อกันแบบนี้เราจะซ่อนปลายไหมโดยที่ไม่ซ่อนตรงนี้นะคะจะเบี่ยงมาอย่างประมาณนี้ดึงไม่ต้องตึงมากเบี่ยงไปตามลายนิ้วโป้งกดไว้แล้วดึงแล้วเราก็จะล็อกเวลาล็อกก็เส้นเดียวก็ได้นะล็อกเพื่อไม่ให้ไหมมันเลื่อนออกนิ้วโป้งกดค่ะแล้วดึงหลังจากนั้นเราก็จะซ่อนปลายแทงไปข้างหน้าแทงย้อนตัดไหมได้เลยคลิปต่อไปนะคะจะเป็นคลิปลองสุดท้ายจะเก็บคอเสื้อค่ะคอเสื้อที่เราจะเก็บเราจะใช้ไม้นิด3มิลในการเก็บนะอันนี้แขนเสื้อเราก็ได้แล้วทั้งสองข้างหน้าตาแบบนี้ความยาวแขนเสื้อเราถักลายต่อไปได้ตามชอบนะคะข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยพี่เมย์จะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอค่ะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะคุณสามารถสนับสนุนพี่เมย์ได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกของช่องเมย์ที่นี่แฮนด์เมดนะคะเดือนละ50บาทนะคะเพื่อให้กำลังใจพี่เมย์ในการทำคลิปพาคุณถักต่อใต้คลิปก็จะมีปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะแทนคำขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ YouTube เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ